أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ขอทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผ่านทางเพจอัลมุนาฟิกนะครับรวมถึงท่านพี่น้องที่เข้ามาร่วมมัจลิสในสถานที่ถ่ายทำของเรานะครับสตูดิโอของ ทางอัลมุนาฟิกนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอขอบคุณชูกรต่อรัสภานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้เรานะครับมีลมหายใจมีชีวิตมีเรี่ยวแรงในการทำอามัณอิบาดะห์นะครับในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้นะครับก็ อย่างที่ทราบไปนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ผ่านล่วงเลยเวลาเนี่ยมาถ้าเทปนี้อัพเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายนะครับแต่ณวันที่อัดเนี่ยคืนที่18ใช่ไหมครับ18หรือ17นะครับก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแน่นอนว่าก็เป็นช่วงเวลาแห่งการตักตวงนะครับจริงๆแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นทั้งเดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการตักตวงอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดนะครับในเดือนรอมฎอนก็คือช่วง10คืนสุดท้ายนะครับเพราะว่าในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนของ10คืนสุดท้ายเนี่ยนะครับมีค่ำคืนหนึ่งที่เรียกว่าไลลาตุลกอดร์นะครับเป็นค่ำคืนที่ดีกว่า 1,000 เดือนนะครับคอยรุมบินอัลฟิชะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะครับสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เรานะครับในฐานะมุสลิมคนหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะนักศึกษาศาสนานะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซะลาฟีนะครับคนที่เจริญรอยตามชาวซะลาฟเนี่ยนะครับจะต้องขวนขวายให้ความสำคัญกับการทำอามัณอิบาดะห์นะครับในค่ำคืนเหล่านี้นะครับแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับ การหาความรู้การอ่านอัลกุรอานการอ่านฮะดีษถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้เอติกาฟอยู่ในมัสยิดนะครับก็อันนี้เรื่องราวของการเอติกาฟเนี่ยอาจารย์นอชีก็ได้พูดไปแล้วนะครับในเทปก่อนหน้านี้รวมถึงฟาดิละต่างๆเกี่ยวกับรอมฎอนเนี่ยอาจารย์ท่านอื่นก็พูดกันมาหลากหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางอิมมูนาฟิเองก็ดีหรือว่าทางท่านอาจารย์อื่นๆก็ดีนะครับเขาก็พูดกันมาเยอะนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีผู้รู้มีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนมีผู้ที่คอยตักเตือนนะครับสอนพี่น้องของเราที่ยังไม่มีความรู้นะครับในการนะซีฮัจญ์ครั้งนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมีอะไรมาเป็นนัยยะสำคัญนะครับที่จะมาพูดตักเตือนกับพี่น้องแต่เอาเป็นว่าผมจะขอนำการนาซีฮัตของท่านเชคอับดุสลามอัชชวัยอัตนะครับท่านก็เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่มีความสำคัญในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ เป็นอุลามะที่อยู่ในเมืองริยาดนะครับบ่อยครั้งที่ท่านจะมาทำการบรรยายแล้วก็มาสอนนะครับในมัสยิดอันนะบะวีนะครับเดือนละครั้งนะครับก็คำตักเตือนของท่านเนี่ยเป็นคำตักเตือนที่ทรงคุณค่านะครับทรงคุณค่าแล้วก็ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็กระชับไม่วุ่นเว้อแล้วก็ไม่ยืดยาวนะครับก็ผมก็เลยเห็นว่าเป็นคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับโดยภาพรวมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดานักศึกษาศาสนาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตอลิบุนอินมีนะครับเพราะว่าการนาซีฮัตครั้งนี้เนี่ยเชคอับดุสสลามเนี่ยนาซีฮัตกับตอลิบุนอินโดยเฉพาะนะครับบิลโคซูสนะครับท่านเชคอับดุสสลามเนี่ยได้ให้คำนาซีฮัตเอาไว้อยู่3หัวข้อใหญ่ๆนะครับ3 หัวข้อใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านนาซีฮัตก่อนเข้าเดือนรอมฎอนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคำนาซีฮัตนี้เนี่ยมันก็ต้องนำมาเน้นย้ำนะครับเพราะว่าคำนาซีฮัตนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องนำมาใช้ตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10คืนสุดท้ายนะครับว่าพยายามอย่าหลงลืมในสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของมุสลิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาศาสนา
ข้อแรกนะครับท่านเชคอับดุลสลามเนี่ยได้ตักเตือนเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องทำก็คืออัตตะฟักกุฮูบีอะห์กามิสซิยามนะครับคือจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับอะห์กามุสซิยามอันนี้ต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าแกพูดก่อนน่าจะเข้าเดือนรอมฎอนเพราะว่าก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอะห์กามต่างๆมีบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวพันกับการถือศีลอดการอิติกาฟการละหมาดตะรอวีห์การละหมาดวิเตสการอิติกาการอะไรกันการอ่านกุรอานการอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับอะห์กามต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชฟบอกว่าจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในทุกๆมาวาซิมมาวาซิมก็คือในทุกๆเทศกาลเมื่อถึงเทศกาลหนึ่งมาเวียนมาบรรจบเนี่ยคนที่เป็นนักศาสนาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับมัสอะละกับเทศกาลนั้นให้ดีนะครับเช่นเนี่ยเดือนละมาดอนมาเนี่ยใกล้จะเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับมัสอะละต่างๆที่เกี่ยวกับเดือนละมาดอนเพราะว่าในฐานะคนที่เรียนศาสนาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถูกถามจากคนที่อยู่ในครอบครัวเราคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราหรือว่าคนในหมู่บ้านเองก็ตามดีก็ดีนะครับ ท่านยังบอกอีกว่าคนที่เป็นนักเรียนศาสนาเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาเทศกาลหนึ่งจะต้องนำเรื่องนั้นกลับมาทวนซ้ำนำเรื่องนั้นกลับมาทวนซ้ำรอมฎอนก็เอาเรื่องอาการมุสลิมอาการต่างๆมาทวนพอหมดรอมฎอนเสร็จปุ๊บเข้าช่วงฮัจญ์ก็ต้องนำเรื่องนั้นเนี่ยกลับมาทบทวนแล้วเรื่องฮัจญ์เนี่ยโอ้โหรายละเอียดเยอะมากใช่ไหมครับฮัจญ์นามัตตัวฮัจญ์กีรอนอิฟรอดอะไรก็ว่านไปทำเสียดำเสียอะไรก็ต้องหาความรู้ในช่วงนั้นเกี่ยวกับมาวาซิมนั้นเกี่ยวกับเทศกาลนั้นๆฮัจญ์ก็มีอะไรครับอีดอัฎฮาก็ต้องค้นคว้าเรื่องการทำอุดฮียะทำอุดฮียะใช่ไหมครับว่าวัวต้องเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมีรายละเอียดอย่างไรละหมาดอีดอัฎฮายังไงนะครับรวมถึงเทศกาลอื่นๆเช่นวันอาชูรอใช่ไหมครับเดือนชะอ์บานนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาก็ต้องพยายามอัตตะฟักกุหาความรู้ทำความเข้าใจกับมัสอะละต่างๆนะครับและทำการติกรอเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเช่นรอมฎอนเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการของการหาความรู้เนี่ยหรือว่าอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนอาวามเนี่ยว่าง่ายๆนะครับเขาก็จะเกิดอาการที่หลงลืมพี่น้องลองสังเกตว่าทุกๆปีเนี่ยมันก็เกิดคำถามซ้ำๆเป็นคำถามแพทเทิร์นเดิมๆที่คนเขาก็ถามกันเดิมๆเวลาเราดูอาจารย์ที่เขาตอบคำถามศาสนาในช่องทีวีเนี่ยคำถามที่ถามมาในรายการเนี่ยก็จะเป็นคำถามเดิมๆใช่ไหมเป็นคำถามเดิมๆฉีดยาเสียน้ำละหมาเสียสินอดไหมฉีดอินซูลินเสียสินอดไหมแปรงฟันได้ไหมกินโซโฮตหมดเวลาเมื่อไหร่อาดาแล้วอาหารอยู่ในปากกินได้ไหมมันก็ซ้ำๆใช่ไหมครับมันก็ซ้ำๆซึ่งเมื่อมันถึงเวลาเนี่ยมันเราก็ควรที่จะเตรียมเอาไว้นะครับเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะตอบคำถามกับบรรดาพี่น้องและถ้าเป็นการดีเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับผมก็อยากเห็นในเมืองไทยนะครับรวบรวมมัสอะละทั้งหมดเลยนะครับนับตั้งแต่เนี่ยมีช่องดาวเทียมเนี่ยรวมตั้งแต่ต้นเลยว่ามีคำถามอะไรบ้างที่ถูกถามในประเทศไทยเนี่ยแต่ละมาวาซิมเนี่ยแต่ละฤดูเนี่ยเทศกาลเนี่ยนะรอมฎอนมีคำถามอะไรบ้างรวบรวมมาเลยห้าร้อยคำถามแล้วก็จัดพิมพ์เป็นหนังสือนะว่าแจกไฟล์ PDF ไปนะครับก็จบปัญหาไม่ต้องมานั่งถามกันแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าเดี๋ยวก็มีถามอีกก็ปัญหาก็ไม่หมดนั่นแหละครับก็เป็นความจำเป็นของนักศึกษาศาสนาเนี่ยรวมถึงท่านอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นตอลิบุลอิลม์แต่ว่าอยู่ในการค้นคว้าอ่านหนังสือเนี่ยก็จะต้องเตรียมตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าคำว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ได้จำกัดจำเขี่ยอยู่แค่หวดคนนั้นหวดคนนี้นะครับบิดอะห์นู่นนี่นั่นแต่มันยังรวมถึงการทำอามันอิบาดะห์เสียอะไรนะละหมาดเสียอะไรบ้างทำให้ละหมาดเสียศีลถือทั้งหมดเสียอะไรบ้างนะครับคำถามเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่ชาวบ้านเขามาถามเป็นคำถามพื้นฐานที่ชาวบ้านเขามาถามเขาไม่ถามหรอกว่าไอ้คนนี้หลงคนนี้ฟังได้ไหมคนนี้ยังไงใช่ไหม
เขาถามว่าเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยฉันเมื่อเช้าเนี่ยอาซานปุ๊บแล้วฉันยังเคี้ยวไม่หมดเลยฉันกินไปเนี่ยเซนอดเนี่ยฉันใช้ได้ไหมเนี่ยก็ถ้ามัวแต่ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มันไม่ได้ให้ประโยชน์กับตัวเราเนี่ยมันก็ มันก็ไม่สามารถที่จะตอบไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประการแรกอัตตะฟักกุฮูบีอะห์กามิสซิยามประการที่สองตะอะลีมุนนัสนะครับตะอะลีมุนนัสหลังจากที่เราทำความเข้าใจกับอะห์กามต่างๆของการถือศีลอดแล้วแล้วก็อะห์กามต่างๆในแต่ละมะวาซิมแต่ละฤดูกาลเนี่ยนะครับแต่ละเทศกาลเนี่ยนะครับก็ให้เราทำการสอนผู้คนอายะดุลลันนัสอาลันคอยให้ชี้นำผู้คนไปสู่การกระทำที่ดีไปสู่ความดีนะครับแน่นอนว่าคนที่ เป็นนักศึกษาศาสนาเนี่ยนะครับหน้าที่ของเขาหลังจากที่เขาเรียนมาแล้วนะครับหลังจากที่เขาเรียนมาแล้วก็คือการที่จะต้องเผยแผ่ต่อไปนะครับเผยแผ่ในสิ่งที่เขาเนี่ยได้เรียนมาแต่ทว่าท่านเชคอับดุลสลามเนี่ยก็ยังให้ข้อเขาเรียกว่าให้ข้อสังเกตในข้อตักเตือนอยู่จุดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะทำการสอนเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่ทุกๆคนที่เรียนรู้อะไรมาแล้วจะสามารถที่จะบอกทุกอย่างได้หรือว่าจะสอนทุกอย่างจะตอบอะไรทุกอย่างนะครับจะต้องให้ความคำนึงว่า เราจะต้องพกคำว่าไม่รู้เนี่ยติดตัวไว้นะครับพกคำว่าไม่รู้เนี่ยติดตัวไว้ท่านเชคอับดุลสลามเนี่ยให้ตักเตือนที่จะมินไอยูยาบาฟีกุลิมัสอาลาตินห้ามไม่ใช่ห้ามตักเตือนให้ออกห่างจากการที่จะตอบในทุกๆมัสอาลานะครับและท่านก็ได้ยกนะครับยกอาซาร์หนึ่งของท่านชาบีท่านอิหม่ามชาบีท่านอิหม่ามชาบีเนี่ยได้รายงานนะครับได้เล่าว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาท่านยาอะฮูอะฮาดุนฟะฮัดดะซะฮูบิฮาดีซินมุสนัดินแล้วก็ชายคนนี้เนี่ยก็ได้มาเล่าหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษมุสนัดมุสนัดก็คือด้วยกับสายรายงานที่สืบไปถึงท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะครับชายคนนี้ได้มาหาท่านอัญชะบีนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยบอกว่าหากว่าท่านพบเจอคนคนหนึ่งเนี่ยตอบทุกมัสอะลาเลยเนี่ยฟะอะลัมอันนะฮุมมัจญูนพึงทราบไว้เถิดว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนบ้าเมื่อมีสารรายงานเนี่ยจริงๆรีวายะห์เนี่ยมันมีหลายสำนวนนะครับแต่ความหมายประมาณนี้เอากลับมาก่อนนะครับเมื่อท่านชะบีได้ยินสำนวนนี้แล้วเนี่ยคำพูดนี้แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็พูดขึ้นมาว่าไลตะนาอาลิมนาฮาซันฮะดีษมุงซุซะมันเราคาดหวังเหลือเกินว่าเราน่าจะได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะอยากจะได้ยินหะดีษคำพูดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราได้ยินหะดีษนี้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยละกุนนาตะรอกนาอันอิจาบะตะอันกะซีริมมาซุอินนาอันฮูเราก็จะไม่ตอบอีกหลายมัสอะลาเลยที่เราถูกถามหมายความว่าอิหม่ามชะบีเนี่ยได้ตอบคำถามหลายคำถามแล้วที่ท่านเนี่ยถูกถามมาแต่เมื่อได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยคำพูดบทนี้ของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยท่านก็เลยพูดว่าน่าจะรู้หะดีษนี้ตั้งนานแล้วไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่ตอบในทุกๆมัสอะละนะครับแล้วท่านเชคอับดุลสลามก็ทิ้งท้ายไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากที่คนที่เป็นนักศึกษาศาสนาแล้วนะครับจะต้องสอนผู้คนนะครับอย่าได้ไปโต้เถียงนะฟาลายูจาดินนะครับฟาลายูจาดินอย่าได้ไปโต้เถียงในสิ่งที่มันไม่มีความไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับฟาลายูจาดินวาลายะกูลฟินกีลิวันกอนแล้วก็อย่าได้ไปนินทาอย่าได้ไปพูดในสิ่งที่เรื่องเล่าคนนู้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับในเดือนในเดือนรอมฎอนแล้วก็ในเดือนอื่นๆว่าให้ออกห่างจากการอันกีบะการนินทานะครับ ประการที่3หลังจากที่สอนผู้คนแล้วหลังจากทำความเข้าใจสอนประการที่3ก็คืออายะคริซอชะฮรอฮูมินันกาลามอันนี้ก็คือการรักษาเดือนของเขาคือเดือนรอมฎอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับอันกาลามมีนั่นกาลามรักษาคำพูดของเขานะครับ
พราะว่าบรรดาอุลามะบรรดาฟุกกะฮะอันนี้เป็นคำพูดของอับดุสเชคอับดุสลามนะครับท่านบอกว่าเพราะว่าบรรดาอุลามะบรรดาฟุกกะฮะเนี่ยเมื่อเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยพวกเขาจะไปอยู่ในมัสยิดนะครับพวกเขาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในมัสยิดเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะรักษาคำพูดของพวกเขาไปอยู่ในมัสยิดรักษาคำพูดของพวกเขานำทำการกุรอานซิกเกตรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านก็ได้ยกเรื่องราวของ สหายของท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับไม่ใช่นะครับท่านเนี่ยได้ยกตัวอย่างของท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับ ท่านเนี่ยได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านอบูฮุไรเราะห์แล้วก็อัสฮาบูฮูก็คือเพื่อนสหายของท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยนะครับเมื่อเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยละซิมันมัสยิดพวกเขาใช่ไหมฮะก็ไปอยู่ในมัสยิดลูซูมุนมัสยิดลูซูมุนมัสยิดก็คือไปพำนักไปยึดอยู่กับมัสยิดไม่ออกไปไหนนะครับวกอรูแล้วพวกเขาก็กล่าวว่านะฟารุซียามานามินันกีนฟินนัสวันเขาดูฟีอารอดินนัสพวกเขากล่าวว่าที่เรามาอยู่ในมัสยิดนี้เนี่ยนะฟารุซียามานาเพื่อที่จะรักษาศีลอดของพวกเราจากการอันกีนวันกอนก็คือการพูดถึงคนอื่นวันเขาในฟีอาร์ดินัสแล้วก็การละเมิดนะครับในเกียรติยศของผู้คนก็คือไปนินทาไปใส่ร้ายนะครับไปนินทาไปใส่ร้ายอันนี้เนี่ยเป็นมันฮัจของชาวซะลัฟนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุบรรดาซอฮาบะเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะและท่านก็เป็นหนึ่งในอุลามะแล้วก็หนึ่งในฟุกกะฮะเพราะฉะนั้นนะครับประการที่3เนี่ยรักษาลิ้นนะครับรักษาลิ้นไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะในตอนกลางวันนะตอนกลางคืนก็เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่ากลางวันเนี่ยเงียบนะครับเหมือนคนอดบุหรี่พอตกค่ำแก้บวชปุ๊บดูดบุหรี่ฉ่ำเลยบุหรี่เนี่ยฉ่ำเลยก็เหมือนกันคนก็ถึงตกดึกปุ๊บนินทาฉ่ำเลยก็เหมือนกันสถานะไม่ต่างกันครับสถานะไม่ต่างกันสุดท้ายนะครับ เป็นประการที่สำคัญมากนะครับสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะท่านเชคเนี่ยบอกว่าสำหรับคนที่เป็นตอลิบุลอิลมีอัยยัสดาดาฟิลอิบาดะติอักษรุมิมมายัฟอลุกอยรอฮูคนที่เป็นตอลิบุลอิลมเนี่ยจะต้องเพิ่มการอิบาดะในเดือนรอมฎอนเนี่ยมากกว่าเดือนอื่นๆที่เขาเคยกระทำหมายความว่าก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยคนที่เป็นนักศึกษาศาสนาเนี่ยทำอิบาดะห์มากมาอยู่แล้วแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะต้องอิสดาดทำให้อิบาดะห์ของเขาเพิ่มมากขึ้นไปอีกมากกว่านอกเดือนรอมฎอนแล้วท่านก็บอกว่าท่านยกตัวอย่างว่าบางคนเนี่ยนักศึกษาบางคนเนี่ยเข้าใจว่าพอถึงเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยพอถึงเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยก็ยังหาความรู้อยู่หมายคือหมายความว่าขวนขวายหาความรู้แล้วก็ละทิ้งปวกพ่องในการทำอามันอิบาดะนะครับในการทำอามันอิบาดะท่านชี้บอกว่าอันอัมรุไลซะกะซาลิกเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่พวกท่านคิดนะครับเพราะว่าทำไมถึงไม่ใช่แบบที่พวกเราคิดเวลาถึงเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยเราทำไมครับก็ไม่ได้เน้นอิบาดะอะไรแต่ก็ยังหาความรู้เหมือนเดิมนะครับแต่เชคอับดุสลามเนี่ยบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการอิบาดะห์เพราะคนที่เป็นนักศึกษาศาสนาเนี่ยนะครับจะถูกถามต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงความรู้ที่พวกเขาเนี่ยได้เรียนมาเพราะว่าผลของการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยผลของมันคือการอามันคือการปฏิบัติถ้าเรียนมาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วจะเรียนทำไมครับเรียนมาแต่ว่าไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการเรียนรู้เนี่ยคุณเรียนมาทั้งปีแต่คุณไม่นำมาปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเนี่ยหรือว่าเดือนอื่นๆก็ตามแต่เนี่ยคุณจะถูกถามนั่นเป็นอามานะห์ของท่านและท่านยังบอกอีกว่าในเดือนนี้เนี่ยท่านจะรู้ว่าความรู้ที่ท่านเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็อัมอะไรก็มันเป็นของท่านหรือว่ามันจะเป็นพยานเพื่อที่จะมาเป็นพยานเหนือเราเนี่ยในวันกิยามะห์หรือว่ามันจะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์หรือว่าไม่ยังประโยชน์ด้วยกับเดือนนี้
การที่ความรู้นั้นเป็นประโยชน์ก็ด้วยกับการอามันถ้าหากว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันทำให้เกิดประโยชน์ในเดือนรอมฎอนส่งผลมาทางการอามันอิบาดะห์นะครับทำให้เราเนี่ยมีอามันที่เพิ่มขึ้นเพิ่มผลบุญในตาช่างของเราเนี่ยอันนั้นมันเป็นของเราละกานะครับแต่ถ้าหากว่าเราเรียนมาเราอ่านหนังสือมาอุ้ยทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่พอถึงเวลากลับเพิกเฉยกับการทำอามันอิบาดะห์ปล่อยปะละเลยนะครับไม่ให้ความสัมพันธ์กับการอามันอิบาดะห์อันนี้แหละอะไรก็มันจะมาเป็นพยานมันจะมาเป็นพยานว่าเราเนี่ยเรียนมาแต่เราเนี่ยไม่ปฏิบัติถ้าเชคอับดุลราซักเนี่ยมีหนังสือใช่ไหมครับซาร์ซัมมารอตุนอัลมีอัลอามันผลของความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยผลของมันก็คือการอามันผลของมันก็คือการอามันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เป็นนักศึกษาศาสนาเนี่ยบินขุดสูตรโดยเฉพาะแล้วก็คนอาวามโดยทั่วไปคนที่ฟังบรรยายคนที่อะไรเนี่ยนะครับถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะต้องให้มีอามันอิบาดะห์ที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดือนอื่นๆซึ่งคนที่เป็นตอลิบุลอิลม์จะถูกถามหนักกว่าใช่ไหมจะมีความหนักกว่าหนักหน่วงกว่า อันนี้ก็เป็น4ประการนะครับที่ท่านเชคอับดุสสลามเนี่ยได้นะซีฮัดเอาไว้สุดท้ายท่านก็มาสรุปนะครับ4ประการนี้1ก็คืออะไรครับ1คืออะไรครับใครจำได้บ้างข้อ1คืออะไรครับทำความเข้าใจกับอาการต่างๆนะครับ2ตาลิมุนนัสนะครับตาลิมุนนัสสอนผู้คน 3อายะฮะริซอชะฮรอฮูมินัลกะลามให้รักษาคำพูดนะครับในเดือนนี้สุดท้ายอายัสดาดาฟิลอิบาดะอักษรมิมมายัฟอะลูกอยรอฮูให้เพิ่มการอามันอิบาดะให้มากขึ้นมากกว่าเดือนอื่นๆและประการสุดท้ายอันนี้ท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้กล่าวในตอนต้นนะครับแต่ท่านมากล่าวในตอนสุดท้ายก็คืออิบอัดอัลอิกรอบินมาซาอิลพึงระวังให้ห่างไกลจากมัสอะละที่มันแปลกประหลาดงงไหมครับมัสอะละที่มันแปลกประหลาดมัสอะละฟิกเนี่ยคือท่านเนี่ยบอกว่าคือเรียนเนี่ยเรียนได้เรียนในห้องเรียนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วเจอมัสอะละแปลกๆอะไรเงี้ยเจออะไรมาเนี่ยก็อ่านแล้วก็รู้ไว้ประดับหัวแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาสอนผู้คนทุกๆอย่างที่เรารู้เหมือนอ่านมาฉันอ่านมาโอ้ยจังเลยอ่านมาพอถึงตกกลางคืนเนี่ยมาปล่อยทุกอย่างมาปล่อยทุกอย่างเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันตาฟาวูตุนอกูลความเข้าใจความสติปัญญาเนี่ยมันไม่มีความมันมีความเหลื่อมล้ำกันมันมีระดับที่ไม่เท่ากันบางคนมีพื้นฐานศาสนาบางคนไม่มีพื้นฐานบางคนโอ้เรียนมาก็เข้าใจได้ง่ายๆบางคนไม่ได้เคยเรียนอะไรมาก็ทำไมครับไปสู่การกัวฟอร์ดอะไรก็มีใช่ไหมมีฮะดิษที่ ทั้งคู่นะครับมีฮะดิษเนี่ยที่ท่านอาลีเนี่ยได้บอกว่าฮัดดิสุนนัสบีมายะอาริฟูลพวกเจ้าจงสอนผู้คนจงพูดกับผู้คนเนี่ยจงสนทนากับผู้คนในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยรับรู้กันอยู่แล้วหมายความว่าเป็นเรื่องที่คนเขารู้กันอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอัตุไซบูนะอายุอัตุไซบูนะอายุกัซซะบะอัลลอฮุวะรอซูลุเจ้าชอบกันนั้นหรือที่จะให้อัลลอฮ์แล้วก็รอซูลของพระองค์นั้นถูกปฏิเสธใช่ไหมครับอย่างวันก่อนเนี่ยก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยประมาณเดือน2เดือนน่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขายกลักษณะหนึ่งใช่ไหมครับที่บอกว่าการละหมาดเนี่ยขอแค่ปิดตรงนั้นก็ซอฮ์แล้วจำได้ใช่ไหมที่ว่าปิดแค่ตรงอวัยวะเพศก็ซ้อแล้วอ่ะก็เอามาสอนในที่สาธารณะเนี่ยคือมันมีทัศนะจริงๆแหละของอุลามะน่ะมันมีจริงๆแต่เอามาสอนแบบนี้เนี่ยมันแปลกประหลาดกับบ้านเมืองนี้อันออฟเนี่ยคำว่าเป็นที่รู้กันเนี่ยอันออฟเนี่ยเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดฟิตนะใช่ไหมครับมันเกิดฟิตนะกับผู้คนมันเกิดฟิตนะกับผู้คนท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยบอกว่ามาอันตะบิมุฮัดดิซินกอมันฮะดีซัลลาตะบุลูกูฮูอุกูลุฮุมอิลลากานะลิบะอ์ดิฮิมฟิตนะตัน
ท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยบอกว่าเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่สื่อสารกับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดด้วยกับบทสนทนาหนึ่งที่ไม่ได้เข้าถึงสติปัญญาของพวกเขาคืออย่าได้พูดในสิ่งที่มันไม่กินกับสติปัญญาของพวกเขานะครับอิลลากานาดิบาติฟิตนะยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าหากท่านพูดแบบนั้นไปเนี่ยในสิ่งที่มันแปลกประหลาดกับกลุ่มชนนั้นเนี่ยมันจะทำอะไรครับฟิตนะมันจะเกิดฟิตนาขึ้นมันจะเกิดฟิตนาขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งเสียของเชคอับดุสลามนะครับที่ท่านเนี่ยเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยก็มีมุฟตีมีคนที่ออกฟัตวาแปลกๆเนี่ยหลายท่านนะครับท่านก็สั่งเสียว่าพยายามให้เก็บทัศนะแปลกๆประหลาดพวกนี้เอาไว้คือไม่จำเป็นต้องเอามาพูดในทุกๆมัจลิสเก็บเอาไว้แล้วก็พูดในสิ่งที่คนเนี่ยเขารู้ที่คนเนี่ยเขารับรู้กันอยู่แล้วนะครับที่ไม่ใช่ทัศนะที่มันแปลกประหลาดอะไรอันนี้ก็เป็นในส่วนของท่านเชคอับดุสลามอัชชัวเอ็ดนะครับแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในส่วนของค่ำคืนไลลาตุลกอดัดเนี่ยแล้วก็สิบคืนสุดท้ายนะครับที่มีรายงานของชาวซะลัฟแล้วก็ฮะดีษของท่านนบีต่างๆมากมายนะครับที่ได้สั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยแสวงหาอะไรครับค่ำคืนของอันกอดัดไลลาตุลกอดัดเพราะว่าค่ำคืนนี้นะครับคอยรุมมินอันฟิชะนั้นดีกว่า 1,000 เดือนอาซาซะลัฟนะครับมีต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทําของชาวซะลัฟหรือบรรดาซอฮาบะห์ก็ตามก็ดีนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้ขมักขม้นในการทําอามันอิบาดะห์แต่มันก็มีอยู่ประเด็นนึงนะครับที่ ที่เกิดความเข้าใจผิดนะครับที่เกิดความเข้าใจผิดและคิดว่าน่าจะต้องนำมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ยืดยาวมากนะครับซึ่งเรื่องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านเชคอับดุสลามก็มีบรรยายของท่านอยู่ชั่วโมงกว่าๆนะครับชื่อหัวข้อว่าอัลฟาดินวันอัฟดอนนะครับสิ่งที่ประเสริฐกับสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งที่ประเสริฐกับสิ่งที่ประเสริฐกว่าจะเอาอันไหนทำก่อนทำหลังท่านเนี่ยบอกว่าผมฟังไปส่วนหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัสอาลานี้เนี่ยเป็นมัสอาลาที่มีคีราฟกันมากมายนะครับมีคีราฟกันมากมายเดี๋ยวไว้วันไหนมีโอกาสจะได้นำมาพูดคุยกันเพราะว่ายังไม่ค่อยตกผลึกเท่าไหร่นะครับโกนมันเยอะอักวานมันเยอะมากนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าในณจุดนี้เนี่ย มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนแล้วก็การทำอามัตอิบาดะห์การอิชติฮาดการขมักขม้นนะครับคนที่เป็นซะลาฟีเนี่ยนะครับคนที่เป็นยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เจริญรอยตามชาวซะลาฟเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายโอกาสนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องตามชาวซะลาฟในทุกๆแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอะกีดะห์ด้านมันฮัจนะครับด้านทำอามัตอิบาดะห์นะครับการอัคลากหรือว่าอะไรก็ตามทีนะครับที่เป็นสิ่งที่บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยได้ดำรงเอาไว้ถ้าหากว่าเราทำไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ทำอามันจะไม่ใช่ซะลาฟีก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็มีเรื่องเขาเรียกว่ามีขอบเขตที่จะตัดสินคนนั้นออกจากซะลาฟีอยู่อะไรก็ว่านไปเรื่องมันฮัจญ์ดังกีดะห์นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในเดือนรอมฎอนก็มีคำพูดจากคนกลุ่มหนึ่งว่าอันนี้ผมก็ถามไปยังเชคหลายๆท่านนะครับเชคบดัดอนุไตบี้เชคฟะฮัดก็เคยถามแต่ว่าท่านก็เงียบไปยังไม่ได้คุยกันนะครับการที่จะนำอักวานชาวซะลัฟเนี่ยเช่นคำพูดของท่านยะฮยาบินยะฮยาเนี่ยที่บอกว่าอัซดับบูอันซุนนะอัฟดอลุนมินัลญิฮาดการปกป้องซุนนะเนี่ยประเสริฐกว่าการญิฮาดการปกป้องซุนนะประเสริฐกว่าการจิฮาดหรือว่าคำพูดของชาวซะลัฟอื่นๆที่บอกว่าการวิจารณ์การตอบโต้พวกบิดอะห์เนี่ยประเสริฐกว่านู่นนี่นั่นนะครับเอาคำพูดเอาอาซาดเหล่านี้เนี่ยมากลบนะครับการทำอามันอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนหรือว่าการทำอามันอื่นอันนี้มีเรื่องเล่านะครับพี่น้องก็น่าจะเคยได้ยินมีอยู่มัสยิดหนึ่งนะครับมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งตอนที่เดือนรอมฎอนเนี่ยปีไหนผมจำไม่ได้แล้วนะครับเขาก็ลงมานะครับ
ไม่ยอมขึ้นไปละหมาดตะฮัจญุดไม่ละหมาดตะรอวีห์หรือสักอย่างนะครับก็มีคนไปเตือนเขาว่าทำไมไม่ขึ้นไปละหมาดล่ะทำอามัดอิบาดะห์หน่อยเขาก็บอกว่าตรงนี้แหละเราทำอิบาดะห์อยู่เรากำลังหวดพวกบิดอะห์อยู่เรากำลังหวดพวกบิดอะห์อยู่จำได้ไหมเรากำลังหวดพวกบิดอะห์อยู่เพราะว่าอิหม่ามยะยาท่านยะยาบินยะยาเนี่ยบอกว่าการปกป้องซุนนะห์เนี่ยประเสริฐกว่าการจิฮาดแล้วก็เลยไม่ละหมาดคำถามมันก็คือว่าตกลงการหวดพวกบิดอะห์เนี่ยมันทดแทนการละหมาดได้อย่างนั้นเหรอนะครับซึ่งในเนี่ยผมไม่ได้ค้นอะไรมากมายนะครับในสลามเว็บก็มีตอบเอาไว้นะครับ ถ้ายกคำพูดของท่านเชคุณสลามอิบนุตัยมียะห์มานะครับยืดยาวนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวบทต่างๆที่พูดเกี่ยวกับหะดีษต่างๆที่มีสำนวนว่าอายุนอามาดีอัฟดอนการงานไหนที่ประเสริฐที่สุดบางครั้งท่านนบีก็บอกว่าการจิฮาดประเสริฐที่สุดบางครั้งท่านนบีบอกว่าการทำดีกับพ่อแม่ประเสริฐที่สุดใช่ไหมครับคือมันเหมือนจะขัดกันแต่ว่ามันไม่ขัดกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ที่ถามว่าคนนี้เนี่ยหน้าที่รับผิดชอบของเขาเนี่ยคืออะไรณช่วงเวลานั้นการกระทำหนึ่งของบุคคลหนึ่งสำหรับบุคคลหนึ่งอาจจะประเสริฐณช่วงนั้นของเขาแต่กับอีกคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประเสริฐสำหรับกับอีกคนหนึ่งพอนึกออกไหมครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับเราคือการทำอามันอิบาดะห์การเอติกาฟการอ่านก็อันกุรอานการละหมาดตะฮัจญุดการละหมาดตะฮัจญุดนะครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐมันเกี่ยวพันกับเวลาด้วยช่วงเวลาตอนนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนมันเกี่ยวกับเวลาด้วยนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับเรามากที่สุดในการทำอามันอิบาดะห์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการปกป้องอัสซุนนะห์ไม่ประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่เช่นนั้นในอิสลามเว็บเนี่ยนะครับคือมีคนถามว่าเดี๋ยวสักครู่นะคือนักวิชาการเนี่ยนะครับท่านเขาก็ถูกถามนะครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยนักศึกษาศาสนาเนี่ยจะละทิ้งการแสวงหาความรู้แล้วก็ไปง่วนอยู่กับการอิบาดะห์อย่างเดียวอย่างนั้นหรือนะครับนักวิชาการเขาตอบว่า แท้จริงการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการอิบาดะห์นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการอิบาดะห์วะฮุวะอัฟฎอลุมินกุลลินาฟิลาตินและมันประเสริฐกว่าทุกนาฟิละนะครับนั่นมันประเสริฐกว่าทุกๆนาฟิละและท่านก็ยกคำพูดของท่านอิบนุวะนะครับเราให้มันล้อบอกว่าท่านก็ยกเหตุการณ์ของท่านอิบนุวะนะครับที่เกิดกับท่านมาลิกท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่าในตอนที่ท่านอิบนุวะนะครับต้องการที่จะลุกขึ้นจากการละหมาดนะครับลุกขึ้นเพื่อที่จะไปละหมาดนะครับท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่าอีลาไอเนี่ยท่านจะไปไหนล่ะฟักอละอิลัสซอละท่านอิบนุวะบอกว่าฉันจะไปละหมาดฟักอละละหูอาวาลัสนาฟีซอลาตินแล้วตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในการละหมาดอย่างนั้นหรือหมายความว่าตอนนี้เรากำลังนั่งเรียนกันอยู่คืออิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่าการละหมาดกับการเรียนเนี่ยก็คือมีดรอญะห์เดียวกันมีสถานะเท่ากันนะครับนักวิชาการเขาตอบนะครับในอิสลามเว็บเนี่ยนะครับของคูเวตว่าไรสมะนาซาลิกะอันนั้นอิมาบดีลุนอันนิสซอละมันไม่ได้หมายความว่าการแสวงหาความรู้นั้นมาทดแทนการละหมาดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าการแสวงหาความรู้นั้นมาทดแทนการละหมาดวะลากินนะฮูอะรอดะอายุบะยินะละฮูฟัซละมัจลิซิลอิลมีแต่ท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยต้องการที่จะบอกถึงความประเสริฐของมัจลิซอัลอิลวงที่แสวงหาความรู้วะลออิลมุฮุวะอวาลูมัตลูบินซึ่งความรู้นั้นเป็นสิ่งแรกที่จะต้องแสวงหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ัวการแสวงหาความรู้ตัวการแสวงหาความรู้กับการทำอิบาดะห์เนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนกันนะครับมันไม่ได้มาทดแทนกันแต่มันขึ้นอยู่กับความประเสริฐของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละคนว่าบุคคลนี้นะครับบุคคลนี้สะดวกที่จะทำอามันอิบาดะห์นะครับและเป็นมัสลาฮะกับเขามากกว่าการแสวงหาความรู้หรือว่าการหวดพวกบิดอะห์ในช่วงเวลาเดือนรอมฎอนนะครับท่านเชคุณสนามอิบนุตัมมียะห์เนี่ยบอกว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้ต้องทำแบบนี้คนนี้ต้องทำแบบนี้นะครับบัลลาบุดดามินฮิดายะตินยะฮดีอัลลอฮุบิฮาอับดะฮูอิลามาฮูอัสลัห์แต่ถ้าว่ามันเป็นฮิดายะที่อัลลอฮ์เนี่ยจะมอบให้กับเขาไปสู่สิ่งที่มันอัสลัห์ไปสู่สิ่งที่มันประเสริฐแล้วก็เหมาะสมกับเขามากที่สุดนะครับมีคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยในตอนหนึ่งท่านเชคอัลบัสลามเนี่ยท่านยกมาท่านบอกว่าครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดเดินทางกานาฟีซาฟารินไปพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านแล้วก็ไปพักค้างแรมในตอนเดินทางนะและในค่ำคืนนั้นเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยลุกขึ้นมาละหมาดทัฮญุดกิยามุลเลลแล้วท่านก็มองไปยังลูกศิษย์ของท่านกานายานามูนท่านเห็นว่าบรรดาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนอนอยู่แล้วท่านก็พูดขึ้นว่าอายิบตูลิตอลิบินอินมีลายากูมุลไลฉันแปลกใจกับตอลิบุนอินเหลือเกินที่ไม่ลุกยืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอันนั้นในซะฟัรในเดินในการเดินทางในการเดินทางเนี่ยเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่ารุกซอข้อผ่อนปลนในการละหมาดเนี่ยมันสามารถที่จะย่อได้รวมได้นี้คือฟัรดูไม่ต้องนับซุนนะห์แล้วนะครับแต่นี่ซุนนะห์กิยามุลเลนเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดยังรักษาถึงขนาดนี้และท่านยังตำหนิคนที่เป็นตอลิบุนอินเนี่ยว่าฉันแปลกใจเหลือเกินกับคนที่เป็นตอลิบุนอินเนี่ยแต่ว่าไม่ยืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการเขาเลยบอกว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าเลือกระหว่าง2 อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าหากว่าคุณทำได้คืออัซซะบุอันนิสุนนะห์แล้วก็แสวงหาความรู้เนี่ยกับการละหมาดตะฮัจญุดถ้าคุณทำได้2 อย่างนี้พร้อมกันเนี่ยในค่ำคืนเดียวกันเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดแต่ถ้าหากว่าคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าไม่สามารถที่จะทำทั้งสองอย่างนี้ได้เนี่ยคุณพิจารณาเอาเองว่าหนึ่งในสองอย่างนี้เนี่ยอะไรที่มันดีกับตัวคุณมากที่สุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะปล่อยระยะเวลาของเดือนนี้ให้ผ่านไปโดยที่คุณไม่ทำอะไรเลยไม่ยืนขึ้นละหมาดไม่อ่านกุรอานไม่อะไรเลยมัวแต่นั่งคุยกับกลุ่มเพื่อนเมื่อแต่นั่งออกไปเที่ยวแว้นมอไซค์อยู่ใต้สุนมัสยิดพอถึงเวลาเขาเรียกขึ้นละหมาดก็กลับบ้านแบบเนี้ยผมถามว่าแล้วคือนี่ก่อนมัจลิซุลอิลมีของนักวิชาการที่เขาโมโนภาพกันเนี่ยคือการมานั่งเรียนกับอุลามะนะไม่ใช่นั่งอยู่มานั่งแล้วก็ซื้อน้ำชาซื้อลูกชิ้นมาจิ้มกินแล้วก็กอดาฟาฮาดาวะชะตะมาฮาดาด่าคนนั้นนินทาคนนี้ทั้งคืนเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นวงความรู้ก็คือการเรียนจริงๆอ่ะเรียนจริงๆไม่ใช่แบบพูดคุยโม้อะไรไปทั้งคืนอ่ะก็มีฮะดีษไม่ใช่เหรอที่ว่ามีฮะดีษที่ตำหนิการฮะดีษุลเลนเนี่ยการสนทนากันหลังละหมาดอิชาเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมนอนจนสุดท้ายไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดซุบฮียังไม่ต้องนับทัฮญุดหรอกซุบฮีเนี่ยตื่นกันอีกคนใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมและโดยอย่างยิ่งเป็นซาลาฟีนะครับเป็นตอลิบุนอินเป็นนักนักศาสนาเนี่ย แต่ไม่ให้ความสำคัญกับการทำอามันอิบาดะห์ถ้าเชื่อมุสลิมจริงบอกว่าให้อิซดาดให้เพิ่มอามันให้มากๆนะครับให้เพิ่มอามันให้มากๆนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับสรุปสุดท้ายนะครับสรุปสุดท้ายนั่นมันหมายความว่าผมบอกว่าการหวดไปบอกหวดพวกบิดอะห์ไม่มีประโยชน์นะผมไม่ได้หมายอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกว่าอ้าวไอ้นี่จะสมานฉันท์กับพวกบิดอะห์แล้วไม่ใช่แบบนั้นนะ
ผมกำลังบอกถึงคนที่เอาอาซาร์ของชาวซาลัฟเนี่ยมาอ้างเพื่อที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำอามัดอิบาดะห์อื่นเนี่ยมันมีคุณคิดว่าไม่มีแต่มันมีนะเออมันมีเพราะว่าเขาคิดว่าเอ้ยอามัดนี่แหละอัฟดอลละอัฟดอลุนจิฮาดมันประเสริฐที่สุดแล้วถามว่ามันประเสริฐกับคุณหรือเปล่าเนี่ยประเสริฐกับคุณหรือเปล่าแล้วการที่คุณบอกว่าฉันปกป้องซุนนะเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์อีกนะว่าปกป้องจริงหรือเปล่าหรือแค่นั่งโม้เฉยนั่งโม้นั่งคุยไปเรื่อยหรือคือคุณไอ้นี่จริงหรือเปล่าคือคุณปกป้องจริงหรือเปล่าคำพูดหนึ่งของท่านอิบนุตัยมียะห์นะครับในมุจมะอัลฟะตาวาท่านบอกว่าอัลอัฟดอลูยะตะนาวะอูบิตะนาวะอินนัสฟาบะดุนอุลามะยะกูลคำว่าอัฟดอลเนี่ยการความประเสริฐที่สุดเนี่ยแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพของผู้คนนักวิชาการบางส่วนบอกว่ากิตาบะตุนฮะดีษอัฟดอลูมินซาลาตินนาฟิละนักวิชาการบางส่วนบอกว่าการจดบันทึกฮะดีษเนี่ยดีกว่าการละหมาดนาฟิละดีกว่าละหมาดซุนนะห์วะบะดุชุยุคและบางท่านก็บอกว่ารอกอาตานีอุศอลลีฮุมาบิลไลลีไฮซุลายารอนีอะฮะดุนอัฟดอลูมินกิตาบะติมีอะติฮะดีษมินกิตาบะติมีอะติฮะดีษนะครับบางคนก็บอกว่าการที่ฉันละหมาด2รอกอะห์ในยามค่ำคืนโดยที่ไม่มีใครมองเห็นฉันเลยเนี่ยดีกว่าการที่ฉันเนี่ยบันทึก100หะดีษเห็นไหมความต่างคำว่าอัฟดอลเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันทีนี้เนี่ยถ้าคนเขาบอกว่าเขายืนขึ้นละหมาดเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็อ่านกุรอานโดยที่เขาไม่ได้พูดถึงพวกบิดอะห์ไม่ได้หวดไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วเขามองว่าอันเนี้ยอัฟดอลกับเขาอ่ะคุณจะไปตำหนิเขาได้ไหมว่าเอ้ยทำไมไม่หวดพวกบิดอะห์บ้างเลยไม่ทำไมละมาดอนไม่ให้ความสำคัญกับซุนนะห์บ้างเลยไม่หวดไม่ปกป้องซุนนะห์เลยได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคือปกป้องซุนนะห์เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วทุกคนต้องปกป้องซุนนะห์อยู่แล้วนะครับแต่อามานเนี่ยเราก็ต้องไม่ปกป้องด้วยนะครับอามานเนี่ยเราต้องไม่ปกป้องด้วยตะวาซุนเนี่ยสองข้างเนี่ยนะครับก็เหมือนกันทุกๆเรื่องเนี่ยซาลาฟีตอนนี้นะครับหนักด้านนึงกับอีกด้านนึงก็เบานะครับด้านนึงก็เบาอะไรล่ะหวดหนักแล้วก็มารยาทซามนะครับมารยาทซามหวดหนักมารยาทซามอะไรอีกหวดหนักเน้นหวดไม่เน้นอิบาดะห์อย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ว่าใครนะอันนี้หมายถึงว่าอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับมันก็มีทั่วไปหมดแหละนะครับก็ขอรับสภานักตาราเนี่ยทรงปรับวงพวกเรานะครับทรงปรับวงพวกเราให้ยึดมั่นเอาไว้ทั้งสองสิ่งนี้ทั้งการปกป้องอัสซุนนะห์นะครับให้อยู่บนมันฮัจญ์ซะลัฟแล้วก็ให้เราเนี่ยยึดให้ยืนหยัดในการทำอามัดอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนแล้วก็ในเดือนอื่นๆนะครับก็น่าจะชัดเจนนะคงไม่มีอะไรไม่มีประเด็นนะครับจะรอนะครับก็ถ้าหากว่ามีอะไรที่พังปากนะครับหลุดปากไปนะครับก็มาจากตัวผมแล้วก็ใช้ตอนนะครับก็อัสตัฟิรุลลอฮ์นะครับขอลูกแก่โทษต่อรัสภาธรรมตาลานะครับและสิ่งดีๆนั้นมาจากรัสภาธรรมตาลาก็ขอฝากกับพี่น้องเอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลานบีนะมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์